สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำไฮไลท์หมวกนะคะค่ะนี่คือสภาพผมของลูกค้าก่อนทำนะคะก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะค่ะก็ต้องการจะทำเป็นแบบสีที่สว่างมากๆนะคะเราจะทำด้วยหมวกนะคะค่ะเราก็หวีผมนะคะให้ลงตัวนะคะคือหวีให้ไปข้างหน้าข้างหลังนะคะแล้วก็คุมด้วยหมวกนะคะดึงให้แน่นศีรษะนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมานะคะใช้เข็มตักขึ้นมาตามที่ช่อที่เราต้องการความห่างเลยนะคะตามที่ลูกค้าต้องการนะคะครับสำหรับท่านนี้นะคะก็ต้องการเยอะๆถี่ๆเลยนะคะเราก็ทำไปนะคะก็เป็นครึ่งศีรษะนะคะเพราะว่าผมด้านล่างสั้นแต่ว่าลูกค้าต้องการแค่ครึ่งศีรษะค่ะค่ะทำเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะคะค่ะอย่าลืมเช็คนะคะรอบๆแล้วก็ด้านหน้านะคะว่าเราอ่ะตักขึ้นมามันมาล้านกันไหมนะคะเช็คตามขอบนะคะบางทีอาจจะเป็นกระจุกอยู่ที่มันอาจจะดำจุดนั้นอาจจะไม่โดนดึงขึ้นมานะคะก็เช็คนะคะเช็คให้เขาแบบมีความห่างใกล้เคียงกันที่สุดค่ะค่ะวันนี้นะคะเราใช้ผงฟอกนะคะ50กรัมบวกกับไฮ12% 75กรัมค่ะในการทำลงสีครั้งแรกนะคะค่ะเราก็ทาให้เสมอให้ทั่วนะคะอย่าให้ครีมอ่ะไปกองอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะคะถ้าเกิดเห็นกองก็ต้องเกี่ยวออกมานะคะเพื่อว่าถ้ากองอยู่ตรงจุดไหนนะคะมันก็จะทำให้ตรงนั้นนะคะถูกครีมเนี่ยกัดเยอะมากแล้วก็มันจะแห้งมากนะคะคือผมจะเสียมากนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเกี่ยให้ครีมนะคะชุ่มแล้วก็เสมอกันทุกส่วนค่ะค่ะหลังจากที่เราลงสีเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุมด้วยหมวกพลาสติกนะคะเพื่อเก็บความอุ่นนะคะค่ะวันนี้เราจะใช้สตีมเมอร์นะคะเพื่อเร่งให้สีทำงานเร็วขึ้นนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะค่ะเราจะใช้ในเวลา15นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็เอาสตีมเมอร์ออกนะคะให้เขาทำงานต่อไปอีกรวมเวลาทั้งหมด40นาทีนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะคะมาเช็ดสีออกค่ะเพื่อที่ว่าจะทำในรอบที่2นะคะนี่คือครั้งแรกนะคะคือการลงสีครั้งแรกสีที่เราได้นะคะค่ะสำหรับครั้งที่2รอบที่2นะคะเราใช้ผงฟอก30กรัมบวกไฮโดรเจนโพรออกไซด์ 9% 60กรัมค่ะก็ผสมนะคะตีให้เข้ากันก็ไปลงหลังจากที่เราเช็ดสีออกแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราทาสีเสร็จแล้วนะคะลงสีเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมอีกนะคะค่ะใช้หมวกพลาสติกนะคะครอบแล้วก็ใช้สตรีมเมอร์นะคะครั้งนี้สตรีมเมอร์เราใช้แค่10นาทีเท่านั้นนะคะด้วยโลฮีทนะคะค่ะหลังจากนั้นก็เอาสตรีมเมอร์ออกนะคะให้เขาทำงานรวมไปอีกประมาณ35นาทีนะคะค่ะแล้วมาดูกันค่ะค่ะนี้คือสีที่ได้ของรอบที่2นะคะค่ะเราต้องการให้เขาสว่างมากกว่านี้เราจะลงอีกรอบนึงนะคะ
ค่ะสำหรับรอบที่3นะคะเราใช้ผงฟอก30กรัมบวกไฮ 6% 60กรัมนะคะค่ะก็ผสมคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอาหมวกนะคะพลาสติกคุมไว้รอบนี้เราไม่ใช้สติมเมอร์นะคะปล่อยให้เขาทำงานไปแล้วก็เช็คดูว่าสีที่เราต้องการนั้นได้หรือยังนะคะค่ะรอบนี้เราก็ทิ้งไว้25นาทีนะคะก็ได้สีที่เราต้องการก็นำลูกค้าไปสระนะคะด้วยแชมพู2รอบแล้วตามด้วยทรีทเมนต์นะคะค่ะนี่คือสีที่ลูกค้าต้องการนะคะความสว่างนะคะเราก็ได้แล้วค่ะนำลูกค้าไปสระค่ะค่ะหลังจากสระเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะที่ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะค่ะคือลูกค้าตรงนี้ต้องการสว่างแล้วก็ไม่ต้องการใส่โทนเนอร์นะคะเราก็เอาตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาทำการตัดและเซตค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ